สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวสินค้านะครับตัวที่ผมได้ประกอบขึ้นมาเป็นปั๊มน้ำออกซิเจนตู้ปลานะครับหรือจะเป็นปลาเลี้ยงก็ได้นะครับใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์แผ่นนี้นะครับแผ่นนี้เป็นแผงขนาด5วัตต์นะครับแผงขนาด5วัตต์นะครับสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาถึงกล่องควบคุมซึ่งจะมีปั๊มน้ำอยู่ในกล่องนี้นะครับยาวอยู่ที่6เมตรนะครับก็สามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้มาดูความแรงของมันนะครับอันนี้แดดก็ยังไม่ถึงกับจัดมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้าแล้วนะครับตามความต้องการของลูกค้าก็คือว่าเราจะเพิ่มช่องเสียบนะครับขึ้นมานะครับอีกช่องหนึ่งเพื่อใช้ไฟบ้านนะครับสำหรับใช้ไฟบ้านโดยจะมีนะครับขันโยกตัวนี้สามารถถ้าเราผลักมาฝั่งสายไฟนะครับจะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์แผงนี้นะครับแผงนี้นะครับแต่ถ้าผลักมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะให้ดูภาพนะครับผลักอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบไฟบ้านนะครับปั๊มน้ำตัวนี้มันจะหยุดนะครับปั๊มหยุดทำงานนะครับปั๊มหยุดทำงานเพราะมันจะเราจะต้องเสียบไฟเข้าตัวนี้ก่อนซึ่งเป็นไฟ12โวลต์นะครับใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมันถึงจะทำงานนะครับเดี๋ยวผมเสียบแป๊บก่อนเสียบเข้าไปครับอันเดียวกันได้ก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาทำงานขึ้นมาทันทีนะครับชัดเจนนะครับทีนี้แดดเริ่มมาแรงแล้วถ้าแดดเริ่มมาแรงแล้วเราจะกลับไปใช้พลังงานตัวหลักของเราก็คือว่าไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ผลักมานะครับดูใกล้ๆครับเหมือนเดิมครับใช้ได้นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นระบบไฟสำรองนะครับเผื่อวันไหนนะครับฝนตกทั้งวันนะครับแดดอ่อนมากปั๊มทำงานเบาก็อันนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อช่วยนะครับบางทีบางท่านนะครับเอาไปเลี้ยงปลานะครับที่เรียกว่าปลามีราคาแพงพวกนี้ก็อยากจะให้มันทำงานแบบซื้อมาแล้วมันคุ้มค่าเกิดความคุ้มค่านะครับแต่ตัวหลักนะครับก็คือถ้ามันมีแดดเรื่อยๆนะครับแผงนี้ก็เอาอยู่นะครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้แต่อันนี้ทำมาตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นระบบสำรองให้เกิดประสิทธิภาพเราจะมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะครับของไฟที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์นะครับกับไฟที่ได้จากไฟบ้านนะครับไฟบ้านตัวนี้นะครับอันนี้เราเปรียบเทียบตอนที่ว่าแดดเรียกว่าแดดเต็มที่แล้วครับแดดจัดเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมผลักมาฝั่งนี้นะครับฝั่งสายไฟนะครับจะเป็นใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ดูนะครับดูความแรงของมันนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้นะครับสายไฟนะครับดูปลั๊กตัวนี้นะครับผมจะผลักมาฝั่งไฟบ้านนะครับดูความแรงมันจะต่างกันไหมนะครับนิดนึงครับให้เห็นภาพนะครับเรียกว่าแทบไม่ต่างกันนะครับแทบไม่ต่างกันนะครับเพราะเราใช้ปั๊มน้ํา12โวลต์นะครับโดยทั่วไปปั๊มน้ำที่เกี่ยวกับการให้ออกซิเจนนะครับจะอยู่ที่5โวลต์6โวลต์ส่วนใหญ่นะครับอันนี้มันจะมีความแรงขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองผลักมาฝั่งแผงโซลาร์เซลล์นะครับฝั่งสายไฟนะครับถ้าอันนี้พูดถึงว่าถ้าแดดเต็มที่นะครับประสิทธิภาพไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้าแดดมีความเข้มที่น้อยลงของตัวแผงนะครับก็จะลดประสิทธิภาพลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราใช้งานทั้งวันมันเป็นไฟฟรีนะครับเราลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวก็ยังถือว่าคุ้มค่านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ